ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเบงเงียบเสงนะครับผมกับพวกเรานะครับก็เหมือนเดิมเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกีตาร์กันนะครับผมหลังจากที่ผมรีวิวสตัดไปแล้วนะครับวันนี้จะมาเป็นมิวสิกแมนนะครับวันนี้อยู่กับคุณยี่นะฮะในช่างใหญ่ของเรานะครับมือเซตอัพประจำร้านก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เป็นมิวสิกแมนของใครนะครับรู้สึกว่าจะเป็นซิกเนเจอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น JP6 นะครับเป็นจอห์นเปตูชี่ซิกเนเจอร์รุ่นที่นิยมกันแต่ว่ามันมีเหมือนจะมีอะไรพิเศษขึ้นมานะครับผมดูจากลักษณะสีก็ตัวนี้พิเศษก็คือบอดี้นะครับจะเป็นไม้เอลเดอร์ซึ่งปกติจะเป็นเบสวูดใช่เพราะจริงๆแล้วมิวสิกแมนนี่ถ้าผมสังเกตส่วนใหญ่จะเป็นเบสวูดเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมใช่ครับก็ตัวนี้แล้วมันจะให้เสียงอะไรที่มันแตกต่างหรือเปล่าครับผมตัวนี้เท่าที่ลองมาเสียงรู้สึกว่าจะเล่นได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ย่านของเสียงอะไรพวกนี้อาจจะครบกว่าพวกที่เป็นเบสวูดซึ่งมันน่าจะทแวงกว่าเดิมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับมีความเด้งด้วยแล้วก็ส่วนฮาร์ดแวร์ในส่วนอื่นนะครับผมฮาร์ดแวร์ก็เหมือนเดิมครับเป็นลูกบิดเป็นล็อกสายแล้วก็ชุดย่องเฉพาะของ JP นะฮะแล้วก็พิกอัพเป็นดีมาซิโอคู่เดิมลิควิฟายคันแลบเหมือนเดิมก็คือสเปครวมๆก็ใกล้เคียงของเดิมแต่ว่าสเปคไม้เปลี่ยนไปนะครับในด้านของบอดี้นะครับผมแล้วก็เป็นเบิร์ดไอสวยงามมากข้างหลังนะครับใช่ครับขอเป็นเบิร์ดไอโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณยี้ทดสอบให้ฟังแล้วกันนะครับในด้านของเสียงคลีนเดี๋ยวลองฟังดูมาเริ่มที่ตัวบิดก่อนนะฮะแก๊กผสมแล้วดีว่ามันจะประมาณไหนมาลองดูตัวผสมนะฮะตัวผสมพิเศษก็คือจะเป็นไม่ใช่ทำผสมกันจะเป็นตัวซิงเกิลคอยตัวไหนของแต่ละพิกอัพมาผสมกันออกเป็นซิงเกิลคอยนะครับตัวนี้ก็มีความเป็นฟิลเดอร์เด้งด้วยฮะใช่จะเด้งๆนิดนึงนะครับผมใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวตัวยอดฮิตของเขาตัวเน็กตัวเน็กนะฮะให้เสียงแบบอุ่นๆนะครับผมบอกครับผมจะหนาๆนะแต่ซาวนี้นี่ซาวเฉพาะตัวของจอจริงๆนะฮะเวลาเป็นเสียงคลีนนะครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงแตกดีกว่าเสียงแตกนึงมาเริ่มที่ตัวบิดเหมือนเดิมนะฮะครับคมชัดคมชัดนะฮะชาวล็อกชอบใจแน่นอนนะครับผมครับมาเดี๋ยวตัวเนี้ยเมื่อกี้ไอ้ตัวผสมเนี่ยมันทะแวงทะแวงแต่เนี่ยอยากฟังเสียงแตกว่ามันจะออกประมาณนั้นมาลองฟังดูฮะก็ได้เหมือนกันนะได้เลยทีนี้เล่นได้หลายแนวเลยนะครับผมได้เลยครับผมโอเคมาลองตัวเน็กฮะตัวเน็กเรียกได้ว่าแบบมีความครบเครื่องนะครับผมในกีตาร์ตัวเดียวจริงๆนะฮะแล้วก็ Music Man เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดสะดวกในการพกพาในการนำไปเล่นในการสะพายทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็คุณภาพนะครับเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะฮะในความเป็น Music Man นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวนี้นี่เป็นถือว่าเป็นตัวที่ดีที่ดีเลยครับที่ดีเลยครับใช่สำหรับคนมือเล็กนี่เหมาะเลยครับเพราะว่าคอเล็กมากก็คอเล็กมากเล่นง่ายมากแล้วก็สเปคเนี่ยงานภายนอกอะไรเนี่ยดูเนี้ยไปหมดแล้วนะนี่มาพร้อมกับพวกฮาร์ดเคสใช่ไหมใช่ครับมาพร้อมฮาร์ดเคสก็เยี่ยมเลยฮะตัวนี้สนนราคาตัวนี้ตั้งอยู่ 90,000 บาทครับผมก็ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ 90,000 นะครับแต่ว่าร้านเราก็ลดอยู่ 10% นะครับตอนนี้ก็ลดได้อีก 10% นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้ซื้อตอนนี้มันจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับอย่างเช่นพวกอิสเซอรี่พวกนี้ครับพวกเครื่องตั้งสายหรือว่าทุกอย่างที่เป็นอิสเซอรี่นะฮะเราจะลดราคาให้พิเศษนะครับถ้าเกิดซื้อด้วยกันนะครับผมก็สนใจติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook นะครับผมหรือว่าเบอร์โทรของร้านเบ้งเงียบเสียงของเราหรือว่าถ้าจะให้ดีนะครับ
ข้ามาลองได้เลยนะฮะที่ร้านนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จุฬาซอย16นะฮะสนใจก็มากันได้เลยปิดวันอาทิตย์1วันนะครับผมตอนนั้นเปิดทุกวันนะฮะก็สนใจเข้ามาดูเข้ามาชมมาลองเลือกซื้อกันได้นะครับผมวันนี้พวกเราต้องทิ้งท้ายไว้กับ Music Man ตัวนี้นะครับ JP6 นะครับก็มีโอกาสอะไรให้เข้ามาทดสอบทดลองกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ